พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรถไฟฟ้านั่งส่วนบุคคลเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติในรถยนต์นั้นเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับทางออกสำหรับปัญหานี้คือการพัฒนารถไฟฟ้านั่งส่วนบุคคลที่ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะจากปัจจัยเรื่องปริมาณน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีแต่ใช้แล้วจะหมดไปรวมถึงมาตรการในการควบคุมปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศสวทช.และกฟผ.จึงได้ร่วมมือกันผลักดันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้านั่งส่วนบุคคลภายในประเทศโดยมีการให้ทุนวิจัยและพัฒนามูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทมาตั้งแต่ปี2553และในปี2558นี้เราก็ได้ต้นแบบรถไฟฟ้านั่งส่วนบุคคลที่ใช้ชุดแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอยู่ในระหว่างทำการทดสอบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องรวมส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยโดยกฟผ.และสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000